กับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามารู้จักนักรบ RCS นะพี่น้อง RCS นี่ขอตั้งขึ้นมาเพื่อกอบกู้รัฐฉานโดยตรงนะพี่น้องเป็นกลุ่มก้อนกองกำลังที่มีอุดมการณ์มั่นคงนะผู้นำก็คือเจ้ายอดศึกนะพี่น้องต่อสู้กับพม่ามาตั้งแต่ปี2537ไม่ยืนยันนะพี่น้องส่วนโดยตะแลงนี่ก็น่าจะก่อตั้งประมาณปีพ.ศ. 2542ถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้องประมาณนี้นะอันนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะพี่น้องโดยตะแลงนี่ก็มีมาหลาย20ปีแล้วนะพี่น้อง44ตัวนี้64ก็ประมาณ20ปีแล้วนะพี่น้องก่อตั้งมาเนิ่นนานแล้วเด็กรุ่นนั้นที่เกิดในพ.ศ. 2540มาปัจจุบันนี้ก็เป็นทหารนะพี่น้องเป็นทหารหนุ่มทหารหนุ่มกับทหารไม่เหมือนกันนะพี่น้องทหารหนุ่มคืออายุ18ถ้าเกิน28ขออภัยทหารหนุ่มนี่คืออายุ18ถ้าเกิน20ปีขึ้นไปนี่ก็เป็นทหารนะพี่น้องไม่เหมือนกันนะพี่น้องเข้าใจว่าโอ้เห็นทหารของชานใต้ก็จะบอกว่าทหารไม่ใช่นะพี่น้องเขาเรียกไม่เหมือนกันนะทหารกับหารหนุ่มไม่เหมือนกันนะพี่น้องอายุ18 20 18ถึง20เรียกว่าหารหนุ่มทหารหนุ่มนะพี่น้องแต่ถ้า20ขึ้นไปก็เรียกว่าทหารก็แตกต่างกันนิดหน่อยกับที่บ้านเรานะพี่น้องที่บ้านเราก็เรียกว่าพลทหารคือทหารเกณฑ์นะพี่น้องทหารเกณฑ์ก็มีทั้งสมัครใจเองแล้วก็เกณฑ์ไปนะพี่น้องที่ไปจับใบแดงใบดำนั่นแหละแต่ที่โน่นก็เป็นหารหนุ่มคือสมัครใจเหมือนกันเลยพี่น้องมีการคัดเลือกด้วยสมัครใจด้วยก็เหมือนบ้านเราเลยพี่น้องนักรบอาชีพเด็ดนี่ก่อตั้งขึ้นมานี่อุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยนนะพี่น้องกอบกู้เอกราชขับไล่ศัตรูว้าแดงก็ดีพม่าก็ดีตะอั้งก็ดีต้องขับไล่อย่างเดียวพี่น้องเอกราชต้องเป็นของคนรัชฉานเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องเอกราชต้องเป็นของคนรัชฉานพี่น้องรัชฉานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและมือนะพี่น้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อจะกอบกู้นะพี่น้องต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงจะต่อสู้ขับไล่คนที่มันมาลุกลามได้ประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะพี่น้องการก่อตั้งก็ก่อตั้งจากจุดนี้เลยพี่น้องรวบรวมกำลังผู้คนรวบรวมกำลังผู้คนขับไล่คนที่มันมาลุกลามเป็นการก่อตั้งเบื้องต้นทุกประเทศทั่วโลกก็ทำแบบนี้เลยพี่น้องรวบรวมกำลังผู้คนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ขับไล่คนที่มันมาลุกลามสมเด็จพระเจ้าตากก็ทำเหมือนกันนี่แหละพี่น้องรวบรวมกำลังผู้คนขับไล่พม่าสมเด็จพระเจ้าตากก็ทำมาแล้วเหมาเจ๋อตุงก็รวบรวมกำลังผู้คนขับไล่เจียงไคเช็กมาพี่น้องรวบรวมกำลังผู้คนก็เริ่มจากชาวบ้านนี่พี่น้องเริ่มจากชาวบ้านนะสมเด็จพระเจ้าตากก็เริ่มจากชาวบ้านนะเหมาเจ๋อตุงก็เริ่มจากชาวบ้านนะพี่น้องไม่ได้เป็นยศไม่ได้เริ่มจากร้อยนะพี่น้องไม่ใช่เริ่มจากร้อยไม่ใช่เริ่มจาก99นะเริ่มจาก1นะพี่น้อง1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะถึงก่อตั้งเป็นกองทัพได้ลักษณะการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของประเทศทั่วโลกก็เริ่มจากการรวบรวมผู้คนรวบรวมพ่อแม่พี่น้องที่มีใจรักชาติเหมือนกันเอามารวมกลุ่มรวมก้อนกันก่อตั้งเป็นกองทัพจากวันนั้นถึงวันนี้ทหารอาชีพก็ไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องก็หลายพันหลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นอยู่นะพี่น้องไม่ใช่น้อยๆนะมีกองกำลังเพียบพร้อมอย่างนี้นะพี่น้องอีกอย่างพี่น้องชาวบ้านรัชฉานก็ให้กำลังใจดีนะพี่น้องอุดมการณ์ก็มั่นคงอย่างนี้วางอาวุธไม่ได้เด็ดขาดนะพี่น้องวางอาวุธไม่ได้เด็ดขาดต้องต่อสู้ต่อไปนะพี่น้องเพราะว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์นะพี่น้องที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะให้กำลังใจกลุ่มชาติพันธุ์เยอะมากเลยให้กำลังใจกะเหรี่ยงให้กำลังใจชานใต้ให้กำลังใจทุกกลุ่มเลยนะพี่น้องแต่ยกเว้นกับไอ้ชานปางฟ้านั่นแหละตะอั้งนั่นแหละเข้าไปดูแล้วไม่มีใครพูดถึงชมพูดถึงลักษณะแบบชื่นชมเลยนะพี่น้องมีแต่ด่าแล้วก็ด่าแล้วก็ด่าแล้วก็วงเล็บด่าจะแตกต่างกับชานใต้ของเจ้ายอดศึกกับกะเหรี่ยงสายนักรบนะพี่น้องถ้าไปดูตามคอมเมนต์นะมีแต่คนให้ความให้กำลังใจนะพี่น้องให้กำลังใจเต็มที่เลย
ต่อสู้แบบให้กำลังใจแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงนี่นะพี่น้องเพราะทุกคำพูดที่คนที่เขียนเข้ามาในคอมเมนต์นะแสดงความคิดเห็นนะมันก็เป็นความรู้สึกจากใจจริงๆของพี่น้องที่เกิดจากใจจริงๆนะพี่น้องถึงเขียนมาได้เพราะว่าการที่เข้ามาแสดงในคอมเมนต์ในคลิปต่างๆนะพี่น้องมันต้องเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจจริงๆนะไม่มีใครบังคับนะถ้าเขาเขียนมายังไงชื่นชมยังไงหรือด่ายังไงมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆของคนที่แสดงความคิดเห็นนะพี่น้องแล้วเราไปไล่เปรียบเทียบดูนะคนที่ชื่นชม RCS คนชื่นชมกะเหรี่ยงชายนักรบของพลเอกเจ้ายศศึกก็ดีพลเอกบจแฮก็ดีพลโทนันดาพลเมียก็ดีรู้สึกว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะให้ความเคารพนะพี่น้องให้ความเคารพนับถือแล้วก็ติดตามเชียร์ตลอดพี่น้องวันนี้ก็นำภาพเบาๆมาให้พี่น้องดูนะว่ากองทัพประชันก็เพียบพร้อมนะพี่น้องทั้งกำลังพลถ้าจะต่อสู้มันก็เริ่มจากนี่แหละพี่น้องเริ่มจากกำลังเจ็บและกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องของคนรัชชันด้วยกันนี่แหละต้องให้กำลังแรงใจกำลังแรงใจดีนะพี่น้องอุดมการมั่นคงมันก็จะต่อสู้ยืนหยัดต่อมันต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้นะพี่น้องเพื่อคนรัชชันถ้าหนุ่มหารทั้งหลายไม่สู้ก็ต้องเป็นชี้ข้าของพม่านะพี่น้องถ้าไม่สู้ก็เป็นชี้ข้าของว่าแดงพี่น้องคนรัชชันรับได้ไหมก็รับไม่ได้ก็ต้องรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพี่น้องต้องต่อสู้ต้องขับไล่ไอ้คนที่มาลุกรานคือศัตรูทั้งนั้นพี่น้องพม่าก็ดีฉันเหนือก็ดีว่าแดงก็ดีตะอังก็ดีวิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ก็ต้องจับไม้จับมือกันให้เหนียวแน่นแล้วก็ต่อสู้ขับไล่มันนะพี่น้องถ้านับดูแล้วกองทัพราชานใต้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ใจอีกเลยพี่น้องถ้ายังจิตใจดีมั่นคงดีการต่อสู้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงรับรองต้องถึงฝั่งฝันแน่นอนพี่น้องฝั่งฝันของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือปกครองตัวเองนะพี่น้องปกครองตัวเองมันก็ต้องมีใครบางคนนะพี่น้องเขาเรียกว่าผู้เสียสละผู้เสียสละก็คือแนวหน้านี่แหละพี่น้องที่ต่อสู้เนี่ยคือผู้เสียสละเพื่อพี่น้องที่อยู่ด้านหลังนะพี่น้องเพื่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต้องอยู่ด้านหลังคนที่อยู่ด้านหน้าก็คือทหารต้องเสียสละเพื่อคนที่อยู่ด้านหลังนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวของอาซีเรสที่ยังมีกองกำลังที่เข้มแข็งอยู่นะพี่น้องที่ต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องต่อสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปนะครับผมสั้นๆ สวัสดีครับyou